สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราพบกันคืนวันอังคารที่19กรกฎาคม2565กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาประเมินกันถึงการเยือนตะวันออกกลางครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะคะซึ่งแหมตอนนี้ก็หลายฝ่ายก็กำลังจับตามองกันนะคะว่าทริปที่ไปเยือนตะวันออกกลางในครั้งนี้โดยเฉพาะยิ่งไปซาอุดิอาระเบียนะคะจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างหรือไม่ให้สมกับการเป็นมหาอำนาจของโลกนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประเมินกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเมินความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะวันนี้โรงเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณนงวดีและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ประเมินอย่างไรคะในการไปที่ตะวันออกกลางในครั้งนี้นะคะให้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตก่อนว่าอาจารย์มองว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ครับคือก่อนที่จะมองว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับคุณนงวดีครับประการแรกเลยเนี่ยที่คนมักจะพูดถึงเลยนะฮะก็คือการเอาการเยือนของโจไบเดนในตะวันออกกลางครั้งนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับในสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับไปเยือนตะวันออกกลางเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกันนะมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยๆทีนี้เวลาเราเอามาวางเปรียบเทียบกันนะครับน่าสนใจนะว่ามันมีทั้งความเหมือนและก็ความต่างนะฮะอยู่ในตัวนะครับความเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและก่อนที่จะไปเยือนในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับได้ชูนโยบายนะฮะสนับสนุนนะครับอิสราเอลอย่างเต็มที่เลยนะครับกับอีกด้านหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะฮะต่างวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงด้วยนะครับสมัยทรัมป์เนี่ยก็วิจารณ์ซาอุดิอย่างรุนแรงนะครับวิจารณ์เรื่องของศาสนาบ้างเรื่องของอะไรบ้างนะครับพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บทำเลือกที่จะไปเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีเลยนะฮะค่ะนะฮะทีนี้โจไบเดนเองก็วิจารณ์ซาอุดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยพูดไว้นะว่าจะเอาซาอุดีเนี่ยนะครับเป็นจัดให้อยู่ในรัฐนอกคอกนะจากกรณีที่มีการสังหารจามานคาช็อกกี้นะนี่คือความเหมือนด้านหนึ่งที่ก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับทั้งสองคนนี้วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของความต่างกันนิดหนึ่งนะความต่างกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปนิดหนึ่งแล้วว่าทรัมป์เนี่ยเลือกที่จะไปซาอุดีเป็นประเทศแรกนะครับหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีเลยนะนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าทำให้ความสำคัญกับตะวันออกกลางนะครับแล้วก็พันธมิตรอย่างซาอุดิอาระเบียอย่างมากนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกับโจไบเดนเนี่ยนะโจไบเดนเดินทางต่างประเทศไปที่อื่นก่อนนะครับหลายประเทศเลยนะฮะแล้วก็ไปเยือนนะครับพอไปตะวันออกกลางเนี่ยก็ไปเยือนอิสราเอลเป็นประเทศแรกนะครับหลังจากนั้นจึงไปที่ซาอุดิอาระเบียนะทำไมโจไบเดนถึงทำงานมาปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งจะมาเยือนตะวันออกกลางเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าพอโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยก็รับศึกหลายด้านมีปัญหาร้อนหลายเรื่องนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็คืออยู่ที่ประเด็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับไปให้ความสำคัญกับตรงนู้นเสมือนว่าเฮ้ยภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยสหรัฐอเมริกาช่วงนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความต่างกันอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้พูดถึงความสำเร็จนะฮะความสำเร็จผลเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดกันชัดมากนะฮะว่ามันต่างกันนะครับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยนะครับถ้าเรามองแค่บรรยากาศภาษากายเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหมีการลำดาบกันร่วมกันเต้นระบำกันนะใช่ไหมแต่ไบเดนบรรยากาศค่อนข้างขึงขังนะครับเวลาพบกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียนะฮะมันต่างจากทั้มทีนี้เวลาเจรจาเนี่ย
นะครับโอ้ตอนที่ทำมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าทำประสบความสำเร็จนะในแง่ของการที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยซื้ออาวุธนะครับจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหเป็นแสนล้านยูเอสดอลลาร์ครับแต่พอสมัยไบเดนเนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลับบ้านมือเปล่านะฮะตั้งใจที่จะมาเจรจาหลายเรื่องมีเป้าหมายหลายอย่างที่ชัดเจนก่อนที่จะมานะแต่สุดท้ายกลับบ้านเนี่ยได้แฮลไปเต็มตะกร้าเลยถูกไหมค่ะอันนี้คือที่นักวิเคราะห์เขามองกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูฮะว่าในการเดินทางของโจไบเดนในตะวันออกไบตะวันออกกลางครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างค่ะครับคือโจไบเดนเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะครับไปอิสราเอลก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเยือนพูดคุยกับผู้นำปาเลสไตน์นะฮะมามุดอับบาสนะครับจากนั้นก็ไปซาอุดีอาระเบียนะฮะพอไปซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ไปพบกับนะครับกษัตริย์ซัลมานพบกับมกุฎราชกุมารบินซัลมานแล้วก็ไปประชุมหารือร่วมกับกลุ่มประเทศอาหรับกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เรียกว่ากลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนะฮะกลุ่ม GCC นะที่ผลิตน้ำมันจำนวนมากเนี่ยนะครับบาเรนโอมานกาตาร์คูเวตอะไรต่างๆรวมทั้งจอร์แดนและอียิปต์ด้วยนะครับทีนี้ผมมองว่าเป้าหมายของการเยือนนะครับของไบเดนเนี่ยนะทำไมเขาต้องไปเยือนนะครับเขาต้องการอะไรแล้วได้อย่างที่ต้องการไหมเนี่ยนะเราน่าจะวิเคราะห์กัน3เรื่องค่ะ1นะครับสิ่งที่โจไบเดนต้องการเลยเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำมันนะฮะต้องการที่จะไปพูดคุยให้ซาอุเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยนะในเรื่องของการราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยก็ตอนหลังคะแนนลดลงมากจากภาวะเงินเฟ้อใช่ไหมครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาโจไบเดนพยายามยกหูคุยนะกับซาอุดีอาระเบียนะฮะกับ UAE นะครับว่าขอให้จะคุยเพื่อที่จะขอให้เพิ่มกำลังการผลิตแต่ปรากฏว่า MBS นะมกุฎราชกุมารบินซัลมานเนี่ยนะครับไม่รับสายนะไม่รับสายเลยนะครับส่งรัฐมนตรีต่างประเทศบินเคนมาก็แล้วเนี่ยนะก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องมาเองเลยนะครับค่ะค่ะพอมาเองเนี่ยปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่ประสบความสำเร็จฮะนะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าไอการผลิตน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วมันพอดีอยู่แล้วค่ะครับแล้วก็บอกกันนะฮะว่าการผลิตน้ำมันของซาอุดีในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นไปตามแผนเดิมค่ะคือจากที่เขาเคยผลิตนะฮะ12ล้านบาร์เรลเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งแผนเดิมของเขาไว้คือในปี2027เนี่ยจะผลิตให้ได้13ล้านบาร์เรลนะซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปคุยกันต่อในกลุ่ม OPEC นะซึ่ง OPEC มันก็จะมีอีกชุดนึงที่เรียกว่า OPEC Plus ซึ่งมีรัสเซียในนั้นด้วยใช่มั้ยครับอันนี้เท่ากับว่าไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับ1เรื่องถูกไหมครับเรื่องที่2ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งใจมากเลยนะฮะให้เหตุก็คือการไปเพื่อที่จะแสดงบทบาทว่าสหรัฐอเมริกายังคงมีความสำคัญและยังมีบทบาทในภูมิภาคตะวันออกกลางนะตรงนี้โจไบเดนพูดชัดเลยว่าจะไม่ยอมให้จีนรัสเซียและอิหร่านเนี่ยมามีบทบาทในภูมิภาคนี้ขยายบทบาทในภูมิภาคนี้นะครับแล้วเขาใช้คำว่าไม่ให้เกิดสุญญากาศนะที่จะทำให้จีนรัสเซียอิหร่านแล้วเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตรงนี้สำคัญฮะคือถ้าเรามองนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณนงครับก่อนที่ไบเดนจะเดินทางไปตะวันออกกลางเนี่ยมันมีข่าวออกมาใช่ไหมฮะบอกว่ารัสเซียเนี่ยนะครับจะซื้อโดรนจากอิหร่านจะซื้อโดรนจากอิหร่านเป็นร้อยลำอ่ะ
นะผู้ที่เอาไปใช้นะครับตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าด้านหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นนะคืออเมริกาเองเนี่ยก็พยายามจะส่งสัญญาณบอกว่าเอ้ยรัสเซียเนี่ยแย่แล้วสถานการณ์แย่ถึงต้องไปพึ่งอิหร่านถูกไหมฮะแต่อีกด้านนึงเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยการที่สหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นว่าโดรนของอิหร่านเนี่ยมีประสิทธิภาพขนาดไหนถูกไหมฮะค่ะอาจารย์โดรนของอิหร่านทีนี้พอสื่อในยะว่าโดรนของอิหร่านมันมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าในแง่ของอิสราเอลนะฮะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้คือภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำหรับอิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับอาหรับนะฮะบอกว่าคล้ายๆกับพยายามที่จะทำให้เกิดความกลัวอิหร่านนะฮะอิหร่านก็บอกเลยว่านโยบายของสหรัฐอเมริกานะของโจไบเดนที่เดินทางไปตะวันออกกลางเที่ยวนี้เขาเรียกว่าไปปลุกกระแสอิรานโนโฟเบียก็คือการเกลียดกลัวนะความกลัวอิหร่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มอาหรับนะครับว่าอิหร่านกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นนะอิหร่านกำลังจับมือกับจีนรัสเซียแล้วกำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในตะวันออกกลางนะไปปลุกให้เกิดกระแสต่อต้านอิหร่านในตะวันออกกลางถามว่าประสบความสำเร็จไหมครับไม่น่านะอาจารย์ไม่น่าฮะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าซาอุดิอาระเบียมีความยินดีนะครับที่จะแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยวิธีการเจรจาด้วยวิธีการเจรจาโอ้โหนะฮะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีทีท่าว่าจะสนับสนุนเมื่อซาอุดีแสดงจุดยืนแบบนี้เนี่ยเราไม่เห็นว่าอเมริกาจะสนับสนุนกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างซาอุกับอิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จละซึ่งอิหร่านเขามองว่าเป็นนโยบายที่ล้มเหลวไปแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับอเมริกาต้องการที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียนะต้องการที่จะสกัดอิทธิพลของรัสเซียในตะวันออกกลางแต่ปรากฏว่าครับปรากฏว่าข่าวออกมาว่าตอนนี้นะครับตุรกีอียิปต์ซาอุดิอาระเบียนะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมประเทศสำคัญเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกค่ะบริกก็มีอะไรฮะบราซิลใช่ไหมครับรัสเซียจีนอินเดียเซาท์แอฟริกาซึ่งที่ผ่านมาคุณนงจะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศมุสลิมอยู่ในกลุ่มนี้นะเพราะว่าประเทศมุสลิมสำคัญเนี่ยไปอยู่กับสหรัฐอเมริกาอย่างซาอุดิอาระเบียถูกไหมครับหรือไม่ก็ดำเนินนโยบายอิสระอย่างตุรกีนะแต่วันนี้เนี่ยนะครับหัวของประเทศมุสลิมเนี่ย leading country เนี่ยกับจะเข้าร่วมกลุ่มบิ๊กพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นนักวิเคราะห์มองว่าโอ้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าโลกกำลังเปลี่ยนขั้วแล้วโลกเริ่มเปลี่ยนขั้วแล้วถูกไหมครับแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยโทนี่แบร์นะก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอเมริกากำลังอยู่ในช่วงขาลงละแต่จีนนะครับกำลังพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่2ของสหรัฐอเมริกาในการไปคุยครั้งนี้เนี่ยนะก็คิดว่าไม่เป็นผลสำเร็จแล้วในการที่จะทำให้อาหรับตื่นกลัวอิหร่านนะฮะแล้วก็สกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียกับจีนในตะวันออกกลางค่ะไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วนะครับค่ะทีนี้เป้าหมายที่3เนี่ยที่ผมคิดว่าสำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกานะนั่นก็คือการไปกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะซึ่งเราเห็นได้ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยนะครับไปพบกับผู้นำคนใหม่ของอิสราเอลก็คือยาอิร์ลาพีเพิ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหม่ๆเลยนะแล้วก็ตกลงกันหลายเรื่องมีการลงนามความเป็นหุ้นส่วนนะทางด้านความมั่นคงระหว่างกันค
นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นความสำเร็จของโจไบเดนสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นความสำเร็จของอิสราเอลนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายอันหนึ่งนะฮะที่โจไบเดนต้องการที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยก็คือการทำให้อาหรับปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอล normalization นะครับเพราะว่าในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์สามารถกวาดนะฮะอาหรับ3-4ประเทศเนี่ยนะฮะมี UAE โอมานนะโมร็อกโกนะครับซูดานเนี่ยให้ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลได้ภายในระยะเวลาแค่ 2-3 ปีถูกไหมครับค่ะเนี่ยการที่โจไบเดนนะไปเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายอันหนึ่งนะก็คือการโน้มน้าวให้อาหรับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในโลกมุสลิมเนี่ยนะครับยอมรับอิสราเอลนะซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้มันจะเป็นความสำเร็จของไบเดนนะฮะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับคะแนนนิยมที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณนงวดีฮะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียจะเปิดให้สายการบินต่างๆเนี่ยนะครับใช้น่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียได้ลงจอดได้รวมทั้งของอิสราเอลด้วยนะฮะแต่ว่าเขาก็ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการที่จะไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแน่นอนนะครับการที่เขาเปิดน่านฟ้าเส้นทางการบินอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาให้ความสำคัญกับวิชั่น2030เขามากกว่าเป็นผลประโยชน์ของตัวประเทศใช่ฮะที่จะมุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะมุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจนะมากกว่าถูกสหรัฐอเมริกากดดันให้ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาในการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้เนี่ย3-4ข้อเนี่ยนะผมคิดว่ากลับบ้านมือเปล่านะแล้วที่น่าสนใจแล้วที่น่าแปลกครับคุณนงครับท่านผู้ชมคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราเห็นว่าผู้นำของประเทศหนึ่งไปเยือนอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ไปแค่ในเชิงของพิธีกรรมในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับข้างหลังบ้านเขาคุยกันหมดแล้วคุยกันไทยเนี่ยตกลงอะไรกันบ้างนะครับจะต้องไปเซ็นอะไรกันบ้างคือเขาคุยกันไว้หมดแล้วไปแค่ไปถ่ายรูปนะครับเตรียมคำพูดที่สวยๆหรูๆให้มันเป็นข่าวเนี่ยเท่านั้นเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องเป๊ะเลยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับเขาจะเสียหน้าไม่ได้เขาเสียหน้าไม่ได้แต่ปรากฏว่าการไปครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลังบ้านเนี่ยคุยกันแล้วนะฮะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับยังตกลงอะไรกันไม่ได้นะฮะกำหนดการก็ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงไบเดนก็ต้องมาเยือนตะวันออกกลางนะครับพอมาแล้วเนี่ยเราก็จึงเห็นว่าเฮ้ยหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามคาดนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแล้วเป็นประเด็นร้อนด้วยค่ะนะซึ่งถ้าเราตามข่าวเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนที่ไบเดนจะมาเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไบเดนบอกว่าเขาจะมาเจอกับกษัตริย์ซัลมานค่ะนะกษัตริย์ซัลมานเขาจะไม่เจอกับมูฮัมหมัดบินซัลมานนะเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเขาจะชูเรื่องสิทธิมนุษยชนถูกไหมครับค่ะแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารเนี่ยว่ามีส่วนนะอยู่เบื้องหลังการสังหารจามานคาช็อกกี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาพบกับกษัตริย์ซัลมานแต่อาจจะเจอกับอะไรฮะบินซัลมานอาจจะอยู่ในห้องประชุมเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้มีการพบกันส่วนตัวนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นการพบปะพูดคุยกันส่วนตัวด้วยแต่เป็นการคุยกันแบบเขาเรียกว่าclosed door meeting ถูกไหมฮะปิดห้องคุยกันปิดห้องคุยกันเพราะฉะนั้นปิดห้องคุยกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวประธานาธิบดีตัวมกุฎราชกุมารรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุเนี่ยนะครับท่านจูเบสเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าเฮ้ยเขามีการสนทนาพูดคุยอะไรกันบ้าง
น่าสนใจฮะเขาบอกว่าโอ้โหมีประเด็นที่เผ็ดร้อนโดยที่ไบเดนเนี่ยนะฮะตามสื่อที่ออกมาเขาบอกว่าได้หยิบยกเอากรณีของจามานคาช็อกกี้นะขึ้นมาพูดคุยนะฮะบอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวพันกับท่านเลยนะท่านมกุฎราชกุมารนะครับมกุฎราชกุมารก็ตอบไปว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจน่ารังเกียจอย่างยิ่งแล้วซาอุดิอาระเบียก็ได้ดำเนินการนะครับอย่างเหมาะสมนะในการในฐานะที่เป็นประเทศที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแต่ตัวพระองค์เนี่ยแต่ตัวพระองค์เองเนี่ยนะฮะไม่มีส่วนใดๆกับเหตุการณ์นี้ไม่มีส่วนจะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้มันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงนะฮะแล้วซาอุดีก็ดำเนินการไปตามเหมาะสมแล้วแต่ว่าประเด็นคือได้ย้อนกลับไปด้วยไงนะย้อนกลับไปบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็เคยทำผิดพลาดอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมทางเพศและทางร่างกายนะกับผู้ต้องขังนะครับหรือว่าในคุกลับในคุกที่อิรักใช่ไหมครับแล้วก็อัฟกานิสถานนะถึงกรณีการที่อเมริกาเนี่ยนะครับทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กรณีที่มีการประหารนักข่าวปาเลสไตน์นะครับนักข่าวชาวปาเลสไตน์เชื้อสายอเมริกันก็คือชิรีนอบูอักเลสถูกสังหารถูกกองกำลังของอิสราเอลสังหารในเขตเวสต์แบงค์นะครับกรณีนี้โจไบเดนก็ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบินซัลมานก็งัดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตอบกลับด้วยแล้วจึงเป็นวิวาทะกันระหว่างผู้นำของสองประเทศนี้ซึ่งปกติแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าการเจอการพบกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกฮะที่จะมาวิวาทะสะกิดแผลใช่ครับแต่แล้วเขาก็ไม่สะกิดแผลกันด้วยถูกไหมครับค่ะแต่นี่ก็กลับทางสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะคะเป็นผู้ที่หยิบยกประเด็นร้อนขึ้นมาพูดกับทางมกุฎราชกุมาร MBS ด้วยตัวเองแบบนี้นะคะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นจุดที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียนี่คือไม่พอใจอย่างมากนะอาจารย์ไม่รู้ว่าทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในการพูดคุยกันนะอาจารย์เนาะประการที่หนึ่งนะครับคุณนงวดีฮะผมคิดว่าด้านหนึ่งนะครับโจไบเดนเนี่ยถูกกดดันนะครับจากสื่อมวลชนอเมริกันแล้วก็คนอเมริกันเองด้วยว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไหนสิ่งที่คุณชูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาล่ะแล้วจะตอบคำถามยังไงถูกไหมครับอันที่หนึ่งอันที่สองผมว่ามันอาจจะเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับคุณนงวดีฮะว่าคุยเรื่องของน้ำมันไม่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับคุยเรื่องอิหร่านนะฮะต้องการให้อาหรับต่อต้านอิหร่านนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็งัดเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเลยถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยค่อนข้างล้มเหลวอย่างมากการมาเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ของโจไบเดนครับแล้วผลต่อคะแนนนิยมของเขาด้วยนะฮะค่ะซึ่งก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอันนี้พูดถึงคะแนนนิยมของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอาจารย์คะในจำนวนเป้าหมายที่อาจารย์ไล่เรียงให้เราฟังเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นเป้าหมายหลักเลยในการเยือนของทางประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้คือข้ออะไรคือข้อแรกเลยคือวืดทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยนะคะอาจารย์แต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดแล้วไม่ได้เนี่ยคือเรื่องอะไรอาจารย์คะครับคือผมคิดว่ามันมีสองเรื่องอะที่สำคัญแต่ว่ามันคนละระดับกันนะฮะ อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือว่ากรณีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับที่ไบเดนต้องการให้ซาอุผลิตเพิ่มเนี่ยนะฮะความต้องการของไบเดนก็คือเพื่อที่จะไปช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาช่วยเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะหรือว่าพูดง่ายๆคือเพื่อคะแนนนิยมของตัวเขาเองด้วยที่กำลังตกแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยในมุม
ในมุมของสหรัฐอเมริกาแต่ที่เขาต้องการถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือภูมิรัฐศาสตร์นะฮะในตะวันออกกลางที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังที่จะเพี้ยงพำมากกำลังที่จะสูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคนี้นะครับให้กับจีนและรัสเซียนะครับให้กับจีนและรัสเซียคือถ้าเราตามข่าวก่อนหน้านี้นะครับคุณน้องวดีครับเราจะได้ยินข่าวว่าเฮ้ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะใช้สกุลเงินหยวนนะครับในการซื้อขายน้ำมันดีไหมโอ้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีอิทธิพลนะทางเศรษฐกิจทางการเงินอยู่ได้เนี่ยอันเนื่องมาจากระบบที่เรียกว่าเปโตรดอลลาร์ใช่ไหมครับก็คือเอาดอลลาร์เนี่ยนะครับซื้อขายน้ำมันน้ำมันคืออันเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ทศวรรษ70แล้วครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปคุยกับซาอุดิอาระเบียกลุ่มประเทศอาหรับว่าเวลาคุณจะซื้อขายน้ำมันเนี่ยนะครับให้ซื้อขายเป็นดอลลาร์เท่านั้นใช่ไหมค่ะถ้าไปใช้เงินสกุลอื่นเนี่ยอย่าขายอย่าซื้อกันใช่ไหมครับดังนั้นทั่วโลกจำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์เพื่อที่จะซื้อน้ำมันน้ำมันถูกไหมครับค่ะแต่ซาอุขณะนี้กำลังที่จะหันมาใช้หยวนในการซื้อน้ำมันมันเท่ากับไปลดอิทธิพลของดอลลาร์อย่างสำคัญมากๆนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าอเมริกาใช้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจหลักในการดำรงรักษาสถานะความเป็นมหาอำนาจมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยกับสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยและด้วยกับระบบเปโตรดอลลาร์เนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสมมุติว่าจีนกับรัสเซียนะเข้าไปในตะวันออกกลางถูกไหมครับอเมริกาจะเสื่อมถอยอย่างมากนะฮะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญเช่นนี้ทำไมโจไบเดนถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะผมพาย้อนกลับไปนิดหนึ่งในสมัยของโอบามาคุณนงวดีครับนงวดีจำได้ไหมประมาณปี2013เนี่ยนะครับมันมีข่าวนะฮะว่ารัสเซียซีเรียในขณะนั้นเนี่ยใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตัวเองโอบามาก็วิพากษ์วิจารณ์ซีเรียอย่างมากแล้วก็แสดงท่าทีว่าจะเข้ามาใช้กำลังนะครับโค่นซีเรียด้วยตัวเองถูกไหมครับซาอุดิอาระเบียขณะนั้นก็สนับสนุนต้องการให้อเมริกาเข้ามาโค่นบาชาร์อัสซาดในซีเรียซึ่งซีเรียเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากๆของรัสเซียรัสเซียค่ะเราเห็นคืออะไรรัสเซียส่งกำลังมาเลยส่งกำลังแล้วก็ปกป้องซีเรียตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถูกไหมฮะทำให้พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วกลุ่มประเทศอาหรับเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะเราจะพึ่งสหรัฐอเมริกาได้ไหมพอเอาข้อจริงสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะไม่ได้เข้ามาเต็มตัวนะต่างจากรัสเซียที่เข้ามาปกป้องซีเรียเต็มที่ใช่ไหมครับตอนหลังเนี่ยเราจึงเห็นว่าซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกามีปัญหากันหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อเมริกาไปทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านใช่ไหมครับเรื่องที่อเมริกาออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่มันเปิดทางให้อเมริกาสามารถฟ้องซาอุดิอาระเบียได้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเหตุการณ์ในวันสามารถฟ้องซาอุดิอาระเบียได้เป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าพอมาช่วงนี้เนี่ยนะครับจีนกับรัสเซียเขาผงาดขึ้นมาชัดเจนละนะฮะดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสของประเทศที่เคยอยู่ในวงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนนโยบายนะฮะเล่นไพ่หลายหน้านะครับเหยียบเรือสองแคมบ้างนะครับไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับสหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังมาทางจีนและรัสเซียด้วยในเวลาเดียวกันตรงนี้เองเนี่ยมันคือจุดที่ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกานะครับกังวลมากสุดเพราะฉะนั้นไบเดนมาวันนี้จึงไม่ต้องการที่จะซ้ำรอยสมัยโอบามาซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นรองประธานาธิบดีนะฮะซ้ำรอยก็คือว่า
ไม่แสดงความแข็งก้าวจนพันธมิตรเนี่ยไม่มั่นใจแล้วหันไปหารัสเซียวันนี้เราจึงเห็นว่าทำไมไบเดนนะถึงให้สัมภาษณ์นักข่าวขณะที่ไปเยือนอิสราเอลว่าเราก็อาจจะโจมตีอิหร่านนะแต่ถ้ามันไม่มีทางแล้วเราก็อาจจะโจมตีอิหร่านได้ถูกไหมฮะค่ะพยายามที่จะแสดงความเข้มแข็งให้ประเทศในตะวันออกกลางเห็นว่าเฮ้ยวันนี้อเมริกาเอาจริงนะอเมริกาพร้อมที่จะเข้ามานะครับปกป้องเขาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าวันนี้กลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็คงยากที่จะกลับไปเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมและอีกอย่างนะครับเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นค่ะนะเขามีทางไปมากกว่าเดิมนะครับมีจีนมีรัสเซียมีตุรกีอะไรที่ผงาดขึ้นมานะครับค่ะอาจารย์ประเมินตอนนี้คิดว่าคือนี่ก็คือลมเปลี่ยนทิศใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประเทศในแถบตะวันออกกลางตัวนี้คืออาจารย์บอกว่าเหยียบเรือสองแคมนะคะก็คือจากเดิมนี่คือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากๆกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้เริ่มมีเพื่อนใหม่แล้วก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกากลัวด้วยถ้าพูดถึงความสนิทสนมหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับทางรัสเซียกับจีนตอนนี้อาจารย์ว่าสนิทในระดับเลเวลไหนคะอาจารย์โอ้มันก็เหมือนกับถ้าจะให้พูดนะฮะช่วงนี้นะฮะคุณนงวดีครับค่ะก็เหมือนกับข้าวใหม่ปลามันนะฮะโอ้โหข้าวใหม่ปลามันเลยนะอาจารย์ค่ะกำลังที่จะโอ้ปรับความสัมพันธ์กำลังที่จะยกระดับความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยเนี่ยนะครับไปอยู่ในกรอบความร่วมมือเดียวกันทางจีนทางรัสเซียเขาก็ตื่นเต้นนะที่กลุ่มประเทศมุสลิมสำคัญอย่างซาอุตุรกีอย่างเนี้ยนะครับหรือแม้แต่อิหร่านเนี่ยจะเข้ามารวมกันในกลุ่มบิ๊กส์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะเอาใจนะฮะเต็มที่เลยค่ะอืมค่ะนะครับทางนะฮะก็มองครับผมว่าเขาก็มองเห็นโอกาสในอนาคตนะที่จะใช้ประโยชน์จากสภาวะหลายขั้วอำนาจในปัจจุบันนะก็คือแสวงหาผลประโยชน์ทั้งจากจีนทั้งจากรัสเซียทั้งจากเพื่อนเก่าอย่างอเมริกานะฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยหลายอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากหลายอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากครับอาจารย์คิดว่าจะแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือจะเป็นแบบเหยียบเรือสองแคมแบบที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูถึงเรื่องของความเสื่อมถอยของอำนาจหนึ่งเดียวอย่างอเมริกาแบบนี้นะคะคือหลายประเทศก็อาจจะสละเลยไหมคะอาจารย์แล้วอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาจะโอนเอียงมาทางฝั่งจีนกับรัสเซียเลยไหมอาจารย์คือน้ำหนักมันจะกลายเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์มองยังไงคะคือผมมองอย่างนี้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างให้น้ำหนักแล้วก็เอียงเองไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตะวันตกถูกไหมฮะแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะทำให้มันบาลานซ์กันนะครับทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญคือว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อมสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยกันเองแต่วันนี้เนี่ยพอผมใช้คำว่าอิทธิพลของมหาอำนาจในตะวันออกกลางลดลงเงาของมหาอำนาจในตะวันออกกลางนะครับเลือนหายไปนะจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้างนอกเนี่ยนะครับมันทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคเนี่ยดีขึ้นมาเลยนะนะฮะคุณนงเห็นไหมครับว่าซาอุเนี่ยนะครับกับกลุ่มฮูซี่เยเมนเนี่ยในเยเมนเนี่ยเยเมนต่อสู้มาตั้งแต่ปี2015วันนี้เนี่ย 6-7 ปีแล้วนะฮะแต่พออเมริกาเนี่ยลดบทบาทในตะวันออกกลางลงไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคือเขาสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้นะเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็สถานการณ์ในเยเมนก็ดีขึ้นค่ะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าตะวันออกกลางวันนี้ก็ไม่เหมือนตะวันออกกลางในอดีตเขามีประสบการณ์แล้วเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์หาประโยชน์แล้วก็ปรับตัวในสถานการณ์ที่มันมีหลายขั้วอำนาจได้เป็นอย่างดีนะฮะค่ะค่ะอาจารย์คิดว่าอย่าง
เรื่องของสถานการณ์สงครามของรัสเซียกับชาติพันธมิตรนาโตเนี่ยนะคะยุโรปแล้วก็มียูเครนมีสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยมากน้อยขนาดไหนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่าทีต่างๆของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางอะคะอาจารย์ครับคือไอ้สัญญาณเนี่ยนะฮะที่ทำให้เห็นรวมทั้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเขาก็เห็นด้วยเนี่ยนะฮะมันมาอย่างเรื่อยๆนะคุณนงวดีครับว่าจีนกับรัสเซียเป็นมหาอำนาจขึ้นมากำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแล้วมันมีสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะในปี2009ถูกไหมครับรัสเซียก็ขัดขวางไม่ให้จอร์เจียเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ได้สำเร็จนั่นคือบทบาทของเขาใช่ไหมครับในปี2013รัสเซียไปเข้าไปในซีเรียนะไปขวางอเมริกาไว้นะครับจีนไปสร้างเกาะเทียมในนะฮะหมู่เกาะใช่ไหมครับในทะเลจีนใต้นะทำให้อเมริกาไม่พอใจนะฟิลิปปินส์เองก็ไม่พอใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับอเมริกาก็ขวางจีนไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้มันมีสัญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกนะใช่ไหมครับรัสเซียสามารถผนวกไครเมียเข้าเป็นของตัวเองได้สามารถเข้าไปในยูเครนได้นะครับจีนก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะวันนี้ตะวันออกกลางเขาเลยมองแล้วว่ามันไม่ใช่โลกที่สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างอำนาจและระบบระหว่างประเทศมันกำลังเปลี่ยนนะเขาก็ปรับตัวด้วยเขาก็ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนะค่ะนะคะนี่สำคัญมากครับค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในมุมของเศรษฐกิจก็คืออย่างที่อาจารย์แตะให้เราฟังไปแล้วก็คือว่าจะขายน้ำมันจะรับเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์โดยเฉพาะยิ่งอย่างหยวนซึ่งอันนี้คือถือว่าน่าจะเป็นความท้าทายอย่างมากๆเลยนะคะกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายุคของดอลลาร์นี่คือเรียกว่ากำลังจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะอาจารย์ครับค่ะคือมันน่าสนใจอีกอย่างนึงครับคุณนงวดีครับกลุ่มบิ๊กเนี่ยนะครับนอกจากเขามีสถาบันนะการเงินของเขาที่เรียกว่า AIIB นะเป็นสถาบันทางการเงินเนี่ยนะฮะทางเลือกซึ่งก็ท้าทายสถาบันการเงินเดิมๆเก่าๆอย่าง IMF อะไรพอสมควรนะทีนี้พอเขามีกลุ่มประเทศมุสลิมนะฮะรวยน้ำมันขึ้นมานะครับแล้วก็รัสเซียก็อยู่ในกลุ่ม OPEC Plus อะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเชื่อมโยงเรื่องการเงินนะครับสกุลเงินกับเรื่องของการซื้อขายน้ำมันเนี่ย มันยิ่งง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วสถานการณ์ปัญหารัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับรัสเซียถูกคว่ำบาตรมากระบบจ่ายเงินชำระเงินทางการเงินอะไรเนี่ยนะฮะจนเขากำลังที่จะสร้างใช่ไหมครับสร้างระบบการเงินใหม่ขึ้นมาแต่ชอบแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะแล้วผมคิดว่าตอนนี้กลุ่มบิ๊กแล้วถ้าเพิ่มประเทศพวกซิมอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะมีศักยภาพมันจะมีพลังมากขึ้นอีกนะและอันนี้จะเป็นข้อที่ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นห่วงกังวลมากๆนะเขาถึงพูดชัดเลยนะฮะคุณนงวดีครับพูดชัดเลยว่าจะไม่ยอมให้เกิดสุญญากาศนะฮะในตะวันออกกลางแล้วก็ทำให้รัสเซียจีนอิหร่านนะครับมามีบทบาทในภูมิภาคนี้มาเสียบนะฮะสุญญากาศตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไบเดนเองก็พูดชัดพูดตรงนะนะว่าเขาจะเอาจริงเอาจังละกับตะวันออกกลางหลังจากนี้แล้วคงได้เห็นบทบาทของอเมริกาที่หลังจากนี้คงเข้มข้นขึ้นแต่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้พระเดชหรือพระคุณเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงว่าอย่างสไตล์การทูตแบบซาอุดิอาระเบียนี่นะคะจะเลือกข้างผู้ชนะไหมอาจารย์คิดว่า อย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียนะครับเขา อยู่กับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนะเขามีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่า Oil for Security
นะหรือว่าน้ำมันและความมั่นคงนะครับอเมริกาพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยซาอุดีนะคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคุณเผชิญการคุกคามจากอิหร่านนะอิหร่านนี่อันตรายมากสำหรับคุณนะซาอุดีอาระเบียก็ด้านหนึ่งก็กลัวนะครับอิหร่านใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องการให้อเมริกาเนี่ยรับประกันความมั่นคงนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกับสหรัฐอเมริกามันก็เลยยึดโยงกันมาอย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของน้ำมันนะฮะมันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้อเมริกากับซาอุเนี่ยยึดโยงมีผลประโยชน์ร่วมกันเหมือนที่ผ่านมาละกลายเป็นว่าอเมริกาไม่สามารถขอร้องไม่สามารถคอนโทรลซาอุให้เพิ่มปริมาณการผลิตได้แต่ว่าวันนี้สูตรความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับอีกแง่หนึ่งซาอุก็ไปเจรจากับอิหร่านนะฮะเมื่อเขาเจรจากันเมื่อเขาคุยกันเนี่ยนะไม่ได้มีปัญหากันเหมือนกับการถอยไปยุคก่อนการปฏิวัติอิหร่านที่ซาอุกับอิหร่านไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยนะครับเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวกันไม่จำเป็นจะต้องสรรหาซื้อหาอาวุธอะไรกันมากมายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับซาอุอาจไม่จำเป็นต้องเลือกข้างด้วยซ้ำไปนะซาอุอาจจะมองถึงความปลอดภัยในอีกมิตินึงนะครับในมิติของเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศสำคัญในกลุ่มโลกมุสลิมด้วยกันเองอย่างอิหร่านอย่างตุรกีนะครับแล้วก็จะใช้วิชั่น2030เนี่ยในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกแล้วก็รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราด้วยเราจึงเห็นว่าไทยกับซาอุดีสามารถที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์กันมาได้เพราะเขามุ่งในเรื่องของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจนะเป็นสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซาอุดีอาระเบียอาจไม่จำเป็นต้องเลือกข้างแต่ว่าหาผลประโยชน์จากทุกฝ่ายด้วยความร่วมมือนะมีศิลปะทางการทูตมากกว่าเดิมนะครับค่ะโลกกำลังเปลี่ยนจริงๆนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่านะคะโลกกำลังเปลี่ยนขั้วนะคะซึ่งโอจากการเยือนในครั้งนี้ของทางประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแล้วก็ท่าทีของซาอุดีอาระเบียนี่คือเราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าโลกกำลังไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปอย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะแก้เกมอย่างไรนะจะใช้พระเดชหรือพระคุณนะคะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับผมยินดีมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ